พุ่งจากงานมีอุปกรณ์ที่จะเป็นจุดข้อมูลของเราแล้วเราก็เข้าไปใช้ผลิตภัณฑ์ได้วันนี้มันก็เป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันครับวันนี้สมาคมพานักกอล์ฟทีมชาติเด็กใหม่ล้วนๆนะมาที่กอล์ฟพอยต์เซ็นเตอร์สิงห์คอมเพล็กซ์เพื่อจะมาดูถึงโนว์ฮาวของที่นี่เป็นยังไงที่จะเสริมสร้างให้กับนักกอล์ฟของเราได้อะไรบ้างนะช่วงนี้ปีนี้ก็จะมี4เกมมีโนมูระเราก็เตรียมตัวแล้วที่นี่มีสถานที่ที่คิดว่าแก้ไขในสิ่งบกพร่องที่เราขาดได้นะฮะโดยที่มีสองท่านที่เป็นผู้ดำเนินการก็จะเป็นคนดูแลให้ก็ผู้ชาย10ผู้หญิง10ก็จะคัดเหลือเป็นตัวจริง5กับ4เพื่อเตรียมตัวไปน่าจะเป็นชุดใหม่ทั้งหมดนี่ถ้าตอนนี้ชุดใหม่จะหมดยังมีตัวเก่าเหลือไม่กี่ตัวแต่ตัวเก่าก็คือยังเด็กเด็กเท่านั้นนะปีนี้จะมีแต่เด็กเด็กเด็กหนุ่มหญิงสาวหญิงเด็กมีนะครับคือกอล์ฟพอยต์เซ็นเตอร์เนี่ยครับก็เป็นที่ซ้อมกอล์ฟอินดอร์เซ็นเตอร์นะครับที่อยู่ไกลกลางเมืองของกรุงเทพแล้วก็เป็นที่เราใช้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่ๆเยอะนะครับเพื่อที่จะช่วยนักกอล์ฟที่มาเรียนที่นี่หรือที่มาซ้อมเนี่ยพัฒนาเกมของเขาเองครับคือเราก็ใช้เราใช้เทคโนโลยีทรัคแมนมันเป็นระบบที่ใช้2เรดาร์จับดูสวิงเราดูการเราตีลูกบอลไฟท์เป็นยังไงสปินเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็มีกล้อง HD ที่จับทั้งดูวงด้านหลังเราแล้วด้านหน้าด้วยว่าต้องเปลี่ยนแก้อะไรตรงไหนครับแต่นอกเหนือนั้นที่เรามีระบบเทคโนโลยีดีแล้วเนี่ยเรามีโปรที่นี่ครับ7ท่านทั้งหมดที่จะมาช่วยดูค่าทั้งหมดเนี่ยครับแล้วช่วยบอกนักกอล์ฟแต่ละคนได้ว่าต้องพัฒนาตรงไหนอะไรแบบนี้ครับเพื่อทำให้เกมของแต่ละคนดีขึ้นครับวอล์กอินเข้ามาเลยก็ได้ครับหรือก็เข้าไปดูใน Instagram เราหรือบนเว็บไซต์นะครับแล้วก็โทรเข้ามานัดได้เลยครับเพราะเข้ามาครั้งแรกเนี่ยครับก็เป็น trial free trial อยู่แล้วเราให้โทรเข้ามาจองได้เลยเรามีโปรมา
ดูวงมาช่วยสอนครึ่งชั่วโมงแรกครับทางของเราเนี่ยถ้านับจำนวนโปรที่เรามีประสบการณ์สอนที่มีนี่ร่วมร้อยกว่าปีนะฮะเพราะว่าอย่างโดยตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์สอนอินดอร์และใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาร่วมๆ20ปีแล้วนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่เรามีทุกวันนี้ก็คือเราดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เอามาไว้ที่นี่ให้หมดให้หมดเลยอย่างเช่นแฮกแมนที่ต่อยบอกเมื่อกี้แล้วก็มีเรามีฟอสเพลทด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเราถ่ายน้ำหนักอะไรเป็นยังไงครับฮะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมชาติเป็นโปรซึ่งเราก็ดูแลโปรอยู่ที่เพิ่งได้แชมป์ที่สิงห์เชียงรายมาสเตอร์ไปด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือเราจะได้ค่าที่ถูกต้องที่แม่นยำและปรับสวิงเพื่อได้ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกอล์ฟที่มาไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเนอร์เป็นโปรหรือเป็นทีมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ได้มีค่าสวิงและตัวเลขอะไรที่ดีที่สุดและเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีที่สุดครับ